ผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะครับวันนี้มาตอบคำถามคุณครูจากโรงเรียนบ้านจรัสนะครับสอบถามเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับตอนเวลา20นาฬิกาหรือ2ทุ่มคุณครูคงเข้ามาดาวน์โหลดใบงานของผมนะครับแล้วก็ตอบแบบสอบถามใน Google Form นะครับโดยฝากคำถามมาว่าช่วยเสนอแนะการสอนชั้นป.1 ด้วยนะครับง่ายๆคุณครูที่จะสอนชั้นป.1 นะครับจะต้องเป็นคุณครูที่เก่งภาษาไทยหมายถึงเก่งสอนภาษาไทยตรงนี้ไม่พอนะจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นอดทนสูงแล้วก็ใจดีผมเป็นคุณครูสอนชั้นป.1 ที่ไม่เคยตีเด็กนักเรียนนะครับตอนนั้นสอนอยู่ที่โรงเรียนปราสาทศึกษาคารลูกศิษย์ผมที่สอนชั้นป.1 ตอนนี้มาเป็นครูสอนชั้นป.1 อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารนะครับต้องใจเย็นนะครับค่อยๆสอนให้เด็กรู้จักพยัญชนะสระครับแล้วก็การประสมสระพยัญชนะผันวรรณยุกต์ต้องสอนเป็นรายตัวนะฮะเป็นรายตัวสำหรับเด็กที่ค่อนข้างอ่อนถ้าเด็กที่เก่งแล้วก็ให้เขาจับกลุ่มนะครับเรียนด้วยกันไปนะครับแล้วเราก็มาดูแลเด็กที่ค่อนข้างอ่อนนะครับเป็นพิเศษเงี้ยนะครับเข้าไปดูแลนะครับใส่ใจนะครับแล้วก็อย่าไปตะคอกหรือไปเสียงดังไปดุไปด่ากับเด็กนะครับพยายามสอนเขาแบบใจเย็นๆนะครับใจดีมีรางวัลให้เขาบ้างนะฮะพยายามใช้กระดานดำในการคัดลายมือให้เด็กได้คัดตามนะครับกระดานดำก็จะต้องตีเส้นบรรทัดครับคุณครูก็จะต้องฝึกเขียนกระดานดำนะครับค่อยๆเขียนค่อยๆคัดให้เด็กดูนะครับการสอนภาษาไทยสำหรับชั้นป.1 นะฮะไม่ต้องมากนะฮะไม่ต้องมากไม่ต้องเยอะไม่ต้องให้การบ้านเยอะแต่ทำบ่อยๆนะครับถ้านักเรียนเขารู้สึกเบื่อนะครับคุณครูก็ปล่อยให้เขาไปวิ่งเล่นแล้วค่อยกลับมาทำต่อนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับ